สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันจันทร์ที่8มกราคมคศ2024นะครับจัดไปให้เสียนะครับปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับมารายงานมาดูการเกาะติดและชั่งตั้งแต่เช้ามืดที่จังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ที่วัดแสงแก้วโพธิญาณนะครับของครูบาอริยชาติที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้มวย10คู่ดูฟรีนะครับเสียสมหมายสกุลเมตตาจัดให้นะครับส่วนช่วงแรกก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในเวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ตามติดด้วยช่อง5ครับถ่ายทอดสดครับรวมเป็น8คู่ถ่ายทอดสดให้ท่านชมถึงบ้านท่านมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนัดสัญจรประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดดอยแก้วสำริดนะครับนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับซ้อมที่ค่ายมวยแก้วสำริดนะครับอยู่เขตตลิ่งชันนะครับอยู่กับพี่ศรีเมืองสิงห์สวนเงินและก็น้องเอ็มสิงห์สวนเงินนะครับซ้อมที่ค่ายมวยแก้วสำริดนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนหรือฉลองชัยเลขาก๊อฟแปดริ้วหรือยอดอุดรออุดอุดรนะครับหรือยอดขุนพลสิงห์มนัสศักดิ์นักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซ้อมที่ค่ายมวยต่อแย้มสวนนะครับย่านรามคำแหงนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด118ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยอดดอยแก้วสำริดนะครับชั่งหนักได้118ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนข้อชั่งน้ำหนักได้118ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยชั่วคราวนะครับที่วัดแสงแก้วโพธิญาณนะครับจังหวัดเชียงรายครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือจัดจ้านนะครับแข้งซ้ายแรงเข่าในดีล็อกตีเหนียวแน่นศอกคมหลักเหลี่ยมดีเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนนะครับก็ไปชนะคะแนนสลาวุฒิบังมัดของตันเมื่อที่6ธันวาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือไฟล์ล่าสุดของเพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของยอดดอยแก้วสำริดกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านยอดดอยแก้วสำริดนะครับเป็นมวยเปิดเกมเตะขาเจาะยางครับดุดันต่อยแรงกล้าแลกกล้าสวนหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของน่านยอดดอยแก้วสำริดนะครับส่วนฟอร์มหลังของน่านทางน่านยอดดอยแก้วสำริดนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับก็2ฟอร์มหลังแพ้คะแนนกิจมณีสวนจากคาเฟ่เมื่อที่25กันยายน2016ที่ทูปัตเตมีไฟล่าสุดแพ้คะแนนสันเดย์บูมเด็กเซียนเมื่อที่8พฤศจิกายน2016ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนางยอดดอยแก้วสำริดนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนนะครับผมมองว่าวุ่นหลากหลายกว่าเก่าเกมกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างด้านก้องไก่ดร.แก้วนนทบุรีหรือพยัคฆ์แดนใต้เฟียสปทุมหรือพยัคฆ์แดนเหนือหรือก้องเมธีศักดิ์รุ่งเรืองนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์หลวงปู่เทียนนะครับที่ปทุมธานีวันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้านเพชรนาย่าโหน่งบางสายหรือนาย่าปาร์ควิวหรือยุทธชลบุรีนะครับ113กับ114นะครับคือตัวแปรนะครับสำหรับเพชรนาย่าโหน่งบางสายนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นแต่ถ้าว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยโหน่งบางสายที่ชลบุรีนะครับ113กับ114คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านก้องไก่ดร.แก้วนนทบุรีนะครับชั่งน้ำหนักได้ 114.6 ลดไป 1.6 นะครับส่วนทางด้านเพชรนาย่าปาร์ควิวหรือหน่งบางทรายนะครับชั่งน้ำหนักได้ 114.4 ลดไป 0.4 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยชั่วคราวนะครับที่วัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายนะครับ
สำหรับสไตล์การชกของนั่นเพชรนาย่าโด่งบางสายนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับแข้งซ้ายนำจับทางแล้วก็ล็อกคอตีบุดุดันเป็นมวยที่ขยันเดินขยันซอยขยันออกอาวุธครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรนาย่าโด่งบางสายนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนขุนไก่สวังเสือเมื่อ18กันยายน2566ที่ทูปะเตมีนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปเสมอกับทางด้านแอดเทวดาต่อสุรัตเมื่อที่6พฤศจิกายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนาย่าหน่งบางสายนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านก้องไก่ดร.แก้วนนทบุรีกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านก้องไก่ดร.แก้วนนทบุรีนะครับเป็นมวยฝีมือจัดจ้านนะครับขวางหน้าป้ายหน้าดันแทงไล่แขนเก่งนะครับหมัดศอกแรงเหลี่ยมตัวดีชั้นเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านก้องไก่ดร.แก้วนนทบุรีนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านก้องไก่นะครับก็แพ้คะแนนโฟร์วินสิทธิ์เจริญทรัพย์เมื่อที่8ตุลาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดนะครับไปชนะนกราชันสสมนึกเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566ที่วันลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นก็ก้องไก่ดร.แก้วนนทบุรีนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมมองว่า1ปอนด์มีปัญหาแน่นอนนะครับผมออกไปที่ทางนั่นเพชรนาย่าหน่งบางสายนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2ในรายการคู่ที่3ในรายการกันต่อครับมาในคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีแมตช์ไฟต์กันอีก1ครั้งนะครับหลังจากเจอกันมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนี้เป็นการรีแมตช์ไฟต์กันอีก1ครั้งระหว่างวัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมหรือพอวิเศษยิมนะครับนักชกจากเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับซ้อมที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่กับเสียแขก PK แล้วก็เสียโจโจ้ PK นะครับวันนี้เปิดโอกาสให้ทางด้านเพชรแสนคมสสมหมายหรือแจ็คกี้ยิมหรือตองพัทลุงได้ล้างตาอีกสักครั้งนะครับครับสำหรับทางด้านเพชรแสนคมสสมหมายนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบึงกาฬซ้อมที่ค่ายมวยแจ็คกี้ยิมที่จังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านวัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับชั่งน้ำหนักได้119ปอนด์ขาดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านเพชรแสนคมสสมหมายนะครับชั่งน้ำหนักได้ 120.2 ลดไป 0.2 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยชั่วคราวนะครับวัดแสงแก้วโพธิญาณ นะครับจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นเพชรแสนคมสสมหมายนะครับก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับดักเสียบดักแทงแล้วก็เหลี่ยมเชิงดีวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรแสนคมสสมหมายนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็แพ้คะแนนให้กับทางนั่นวัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2566ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มหลังของเขาล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นวัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นวัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมตัวแผ่วพาอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกเคยชนะมาที่อ้อมน้อยวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจะย้ำแค้นหรือจะให้สางแค้นก็ต้องติดตามนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรแสนคมสสมหมายเมื่อที่4พฤศจิกายน2566ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรแสนคมสสมหมายวันนี้จะมาสางแค้นนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิงห์โดมทองนกยินนกกระบังหรือเลิศชัยเอราวัณหรือบอบุญสมควรถาวรนะครับนักชกจากจังหวัดปัตตานีซ้อมที่ค่ายมวยนกยินนกกระบังนะครับอยู่กับนกยินนกกระบังวันนี้เจอทางด้านฉลามขาว PK แสนชัยมวยไทยยิมหรือสิทธิ์นายกโกท่าทรายหรือต่อหมอศรีนะครับนักชกจากเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับซ้อมที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิม
อยู่กับเสียโจโจ้เสียแขก PK นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด 127.4 นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังชั่งน้ำหนักได้ 127.4 เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านฉลามขาว PK แสนใจมวยไทยยิมก็ชั่งน้ำหนักได้ 127.4 เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งหนักเมื่อเช้านี้ที่เวทีมวยชั่วคราวที่วัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านฉลามขาว PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงขวางหน้าดันแทงเข่าในยัดไส้แรงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านฉลามขาว PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านฉลามขาว PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็ไปชนะคะแนนสมานชัย TBM ยิมเมื่อที่28มิถุนายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนปานเทพ VK เขาใหญ่เมื่อวันที่15กันยายน2566ที่วันลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านฉลามขาว PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงฟอร์มกำลังสดกำลังห้าวสดจากขั้วสดจากเต้าก็ว่าได้นะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านสิงห์โดมทองนะครับสองฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนสเตฟานเออร์ไวครับเมื่อวันที่27ตุลาคม2566ที่วันลุมพินีนะครับไฟล์ล่าสุดก็ไปชนะคะแนนเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์เมื่อที่6ธันวาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่มวยกำลังสดมวยกำลังห้าวออกไปที่ทางด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ